เดี๋ยวให้ดูภาพก่อนได้ไหมเรามีภาพมะเรามีภาพคืออยากจะให้ดูว่าภาพนี้แหละเป็นภาพต้นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยเข้าไปสอบถามเรื่องราวแล้วก็ไอ้มีคำว่าอวดรวยเกิดขึ้นเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะพี่หนูเล็กก็บอกว่าวันนี้เป็นวันดีอีกวันของหนูเล็กค่ะขยันประหยัดอดทนสักวันสิ่งที่ฝันจะมาถึงนะคะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันค่ะนี่สรุปพี่หนูเล็กซื้อหรือยังจากพี่อ่านอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาซื้อหรือยังก็ต้องซื้อสิวันนี้เป็นวันดีอีกวันของหนูเล็กใช่ถ้าพี่หนูเล็กเขียนว่าวันนี้ยังไม่ได้ถามแต่วันนี้เป็นวันว่างอีกวันก็อีกเรื่องนึงแต่ก็คิดว่าเขาซื้อแล้วจ้าจ๋าก็คิดว่าเขาแต่กำลังงงว่าซื้อ2คันเหรอทีเนี้ยหรือแค่ซื้อคันเดียวแต่มันจอดใกล้กันเลือกไม่ได้หรือเปล่าเลือกไม่ได้ไหมแต่ในเนื้อข่าวในเนื้อภาพเนี่ยไม่ได้บอกว่าซื้อกี่คันผู้ชมแต่กลายเป็นว่าคนน่ะก็มาว่าบอกว่าพี่หนูเล็กทำไมต้องมาอวดรวยเพชรมันบันเทิงเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนได้ไหมเรามีภาพมะเรามีภาพคืออยากจะให้ดูว่าภาพนี้แหละเป็นภาพต้นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยเข้าไปสอบถามเรื่องราวแล้วก็ไอ้มีคำว่าอวดรวยเกิดขึ้นเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะพี่หนูเล็กก็บอกว่าวันนี้เป็นวันดีอีกวันของหนูเล็กค่ะขยันประหยัดอดทนสักวันสิ่งที่ฝันจะมาถึงนะคะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันค่ะนี่สรุปพี่หนูเล็กซื้อหรือยังจากพี่อ่านอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาซื้อหรือยังก็ต้องซื้อสิวันนี้เป็นวันดีอีกวันของหนูเล็กใช่ถ้าพี่หนูเล็กเขียนว่าวันนี้ยังไม่ได้ถามแต่วันนี้เป็นวันว่างอีกวันก็อีกเรื่องนึงแต่ก็คิดว่าเขาซื้อแล้วจ้าจ๋าก็คิดว่าเขาแต่กำลังงงว่าซื้อ2คันเหรอทีเนี้ยหรือแค่ซื้อคันเดียวแต่มันจอดใกล้กันเลือกไม่ได้หรือเปล่าเลือกไม่ได้ไหมแต่ในเนื้อข่าวในเนื้อภาพเนี่ยไม่ได้บอกว่าซื้อกี่คันผู้ชมแต่กลายเป็นว่าคนน่ะก็มาว่าบอกว่าพี่หนูเล็กทำไมต้องมาอวดรวยแต่ในมุมที่จ้าจ๋าฟังนะก็คือถ้าเกิดว่าคนเราขยันทำงานอดทนประหยัดจะซื้อของมันก็เป็นเงินของเรามันคือเป็นน้ำพักน้ำเป็นเหมือนรางวัลสำหรับน้ำพักน้ำแรงของเราทีนี้คุณผู้ชมเรื่องมันไม่จบแค่นั้นคนก็เข้าไปดูคลิปพี่หนูเล็กสรุปว่ารถ2คันนี้ไม่ใช่ของหนูเล็กอ้าวไม่นะตอนนี้พี่หนูเล็กเขาบอกว่ายังนะแต่ว่าแล้วเป็นวันดีได้ยังไงแต่เป็นวันอัดเอางี้เป็นวันเกิดหรือเปล่าไปฟังเขาไปฟังไหมอยากรู้ไปฟังว่าถ่ายรูปกับคนถ่ายรูปกับรถคนอื่นทำไมอยากรู้ป่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะโพสอะไรนะคะไม่ได้ตั้งใจจะแบบเหมือนให้เขาว่าอวดรวยหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าที่เราโพสเนี่ยเพราะว่าเราชอบพี่เจ้าของรถชอบมากมากค่ะเขาคือไอดอลในการใช้ชีวิตของหนูในการคือทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องดูแลลูกเรื่องคู่ครองคือทุกอย่างอ่ะเราดูเขาเป็นตัวอย่างหมดเลยอ่ะตั้งแต่ที่เรามาซื้อบ้านหลังนี้อ่ะแล้วเราได้รู้จักกับเขาอ่ะเขาคือคนที่เราทั้งคู่ทั้งสามีและหนูอ่ะมองเขาเป็นไอดอลของเราค่ะแล้วก็แบบภูมิใจทุกครั้งที่เขามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็ฝันตามเขาว่าสักวันนึงเราต้องได้อย่างที่เขาใช่ค่ะแล้วมันก็เลยเกิดความภูมิใจแล้วก็อยากโพสภูมิใจรถเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็อยากมีรถเหมือนเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอันนั้นอ่ะตั้งใจจะทำคลิปเล็กๆอัดคลิปเล็กๆเพื่อที่จะโพสใน IG ขำๆก็คืออยากให้คนขำแต่ว่าคิดมาได้เราก็โพสใน YouTube บ้างก็ได้เพราะเรามี YouTube เหมือนกันนี่นาอะไรเงี้ยอยากให้คุณเข้าไปติดตามบ้าง YouTube อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครติดตามเลยก็เลยลองโพสดูแล้วสั้นๆคือไม่ได้หวังที่จะได้รายได้อะไรนะเพราะมันสั้นแค่อยากให้ขำๆคือกะจะโพสสั้นๆแต่กลายเป็นกลับมีคนมาแซะทั้งนั้นแค่นั้นเองใช่ใช่ค่ะก็ไม่ซีเรียสปล่อยเขาก็ถ้าเขาทำแล้วเขามีความสุขแล้วเราไม่ได้ไปด่าหรือว่าเขาเราได้บุญนะเราได้บุญแล้วก็แบบสงสารเขาคงมีเรื่องราวในชีวิตเยอะแยะมากมายเพราะว่าคนถ้าหากว่าจิตใจหรือว่าความคิดที่คิดแปลกแปลกแหวกแนวอ่ะทุกคนมีปัญหาเรื่องส่วนตัวหมดคือจริงๆแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่ให้ซื้อก็ไม่ผิดซื้อได้มันเป็นเงินเขารู้ไหมว่าพี่หนูเล็กทำงานกี่อย่างโอ้เยอะมากขายของเยอะมากเขาขายเสื้อผ้าเขาขายครีมเขาขายเกือบทุกอย่างเขาขายขนมพิธีกรเป็นอยู่ในรายการที่หนูเล็กทำงานเยอะขยันมากแล้วเขาเป็นคนมีความสามารถมากใช้เงินก็ไม่แปลกหรอใช้เถอะแล้วเขาทำกับสามีอย่างเงี้ย2คนค่ะจริงๆอ่ะพี่หนูเล็กเขามีเงินเลยนะค่ะมีเลยใช่ไหมเขามีเงินเลยแล้วจริงๆอ่ะแพทว่าไม่นานเนี้ยเราอาจจะได้ข่าวว่าแกเปลี่ยนรถจริงๆเพชรมันบันเทิง
้